ชื่อพาสินีค่ะอายุ44ค่ะเบื่อการฉีดโบท็อกก็น่าจะเป็นตีนกามากกว่าริ้วรอยบนใบหน้าที่น่ากังวลถ้าโบท็อกหมดอายุนะถ้าโบท็อกไม่หมดอายุก็ไม่ค่อยทักกันอะไรมากมายอยากให้เมียสวยนะไม่ค่อยได้แอนตี้เรื่องศัลยกรรมเท่าไหร่เพราะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็ดีนะคะช่วยแนะนำแบบคนหลายคนที่ไม่รู้ว่าศัลยกรรมต้องมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยทำให้คนที่ไม่รู้เรื่องอะไรได้ปรึกษาได้รู้ลึกๆจริงๆว่ามันเป็นยังไงจะได้มาถูกทางเลยบางคนก็อาจจะไปทำที่ไม่ดีไม่อะไรเงี้ยผิดพลาดมันก็ทำให้แบบทุกสำหรับผู้หญิงที่แบบทำศัลยกรรมผิดพลาดมาก็ดีใจอะค่ะที่มีโครงการนี้ขึ้นมาเด็กได้ไหมจำไม่ได้คุณพี่เด็กลงเยอะมากหน้าเหมือนฝรั่งแบลขึ้นน่ะวันนั้นที่เราเจอกันดูหม่นหมองเศร้าซ้อย ดูไม่สดชื่นน่ะสามีเขาชมว่าไงบ้างคะสวยขึ้นค่ะสวยขึ้นภูมิใจใช่ไหมคะที่ตัดสินใจถูกค่ะแล้วก็ไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บ ก่อนเข้ามาพบด็อกเตอร์เนี่ยเป็นไงบ้าง เห็นภาพแล้วน่ากลัวไหมก็น่ากลัวค่ะเรารอดเงื้อมือมารยังมีคนอีกจำนวนมากที่ไม่รอดเงื้อมือมารคือหมอที่ไม่มีความรู้แล้วมาหลอกลวงก็ไม่อยากให้คนไทยเจอแบบนั้นถูกไหมค่ะจะเตือนภัยกับผู้หญิงดีหรือจะขอร้องคุณหมอดีคะที่ไม่มีจรรยาบรรณและฝีมือค่ะขอร้องให้คนเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองดีกว่าใครก็บอกตัวเองเลือกดีที่สุดแล้วแต่ก็พลาดกันเยอะแยะนะคุณพี่ของทีนี้ก็ต้องมีเรื่องของกรรมเก่าบุญเก่าบุญใหม่มันหนุนกันด้วยแหละใครไม่อยากพลาดก็มาหาดร.สุดปิงแล้วกันค่ะไม่ต้องมาหรอกดร.พูดเสมอแต่ให้เอาความรู้จากดร.ไปนะคะไม่อยากทุกคนพลาดที่สำคัญของเราดีกว่าต่างชาติค่ะถูกต้องไหม6เดือนที่ผ่านมาชีวิตเปลี่ยนไงบ้างคะมีความสุขขึ้นค่ะผอมลงด้วยอ่ะก็หน้าเป๊ะเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องอยากดูแลให้รูปร่างดูดีขึ้นจะได้แต่งตัวแบลขึ้นชุดคุณพี่แบลมากอ่ะ อย่างเงี้ยเขารู้สึกประทับใจหน่อย เขารู้สึกอยากสัมภาษณ์หน่อย หลายๆคนนะคะขี้งกไม่ทิ้งเสื้อผ้าเก่าเลย ก็ยังเอาชุดแก่ๆมาใส่อยู่เหมือนเดิมหน้าเด็กแต่ชุดแก่มันไปด้วยกันไม่ได้ต้องไหมคะ 44เนี่ยดูไม่เชื่อแล้วตอนเนี้ยทำไมดร.ต้องเชิญมาสัมภาษณ์ช้าๆคนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยตอบซิก็จะได้แบบเข้าที่แล้วก็แบบสวยอยากโชว์เอาตรงๆเลยคืออยากโชว์อยากโชว์ผลงานของโครงการว่า อยู่เมืองไทยเป๊ะแล้วเป๊ะเข้าที่เราเป็นแบบนี้ไม่งั้นนะคะก็จะกลายเป็นเหมือนที่ตกเป็นเหยื่อกันก็คือจะสวยเฉพาะตอนบวมค่ะอุ๊ยใหม่ๆโอ้ยฉันดูดีขึ้นนะคือจริงมันบวมอยู่นะคะหลังจากนั้นตีนกาก็กลับมาปากก็ตกร่องแก้มก็มาน้ำหมากก็มาความเด่นคล้อยอยู่ครบไม่มีดีขึ้นเพราะนั้นเมื่อทุกอย่างเข้าที่แบบนี้โดยส่วนใหญ่จะกลับต่างประเทศ2อาทิตย์ต้องสัมภาษณ์7วัน8วัน10วันโอ้หน้ายังบวมๆอยู่แต่ก็สวยจริงไหมคะของจริงค่ะของเราของจริงเพราะนั้นคุณพี่อยู่ไทยก็ต้องเชิญมาช้าๆต้องยืนยันกันด้วยตัวเป็นๆแบบนี้แหละชีวิตเปลี่ยนมีความสุขสมีรักมากขึ้นใช่ค่ะหลงมากขึ้นปะนิดนึงตามจิกบ้างโทรตามจิกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมีบ้างนะสวีทขึ้นไหมสวีทขึ้นไหมสวีทขึ้นค่ะสวีทขึ้นค่ะทำไมต้องทำเสียงเซ็กซี่ด้วยล่ะคือเขาอายุเยอะกว่าเราไหมคะอายุเท่ากันค่ะเท่ากันแล้วพอเรารู้สึกเด็กกว่าเขาเยอะนะตอนเนี้ยก็ไม่เชิงอ่ะเขาก็ดูเด็กเขาก็ดูเด็กแต่อย่างน้อยสุดเขาก็ไม่มองเด็กนอกบ้านแล้วนะถ้าคุณพี่ยังหน้าเดิมอยู่อะดร.ดร.เป็นสามีดร.ก็มองเด็กนอกบ้านเหมือนกันดีใจที่ผอมลงด้วยมากกว่าก็เมื่ออินเนอร์มันมา
นะคะหน้าสวยอินเนอร์มาทุกอย่างมันก็ตามมาเองแหละใช่ไหมรายการผ่าตัดขนาดเราไม่ทำอะไรเยอะเลยเนาะก็ดึงหน้าปลาย3ส่วนนะคะแล้วคุณพี่มาดูกันค่ะเอ็นสองข้างเลยขออนุญาตนะคะให้ประชาชนเห็นสวยงามมากค่ะคุณพี่ค่ะแพ้นะคะสวยไม่ให้ตุ้มหูสวยตุ้มหูสวยอยู่แล้วโอเคขอบคุณที่คุณพี่เนี่ยทำให้ประชาชนได้เห็นว่าอัปเดตเข้าที่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะสวยแบบนี้แหละค่ะแล้วเราก็มาอวยพรให้ทุกคนไม่ตกเป็นเหยื่อสัญญกรรมกันเนาะดีไหมค่ะนะคะจากนี้ไปคนไทยต้องไม่ตกเป็นเหยื่อสัญญกรรมกับหมอที่ไม่มีความรู้ดูหน้าของคุณพี่ภาสินีเป็นตัวอย่างนะคะอายุ44แต่ตอนนี้ดูแบ๊วแล้วก็ดูเป็นฝรั่งมากเลยน้อมกราบในกุศลจิตของคุณพี่ขอให้รักกันยั่งยืนยาวสุขภาพแข็งแรงตลอดไปค่ะสาธุค่ะค่ะที่นี่ได้มาตรฐานดีค่ะบ้านเราก็โอเคค่ะบ้านเราก็ใช้ได้แล้วมีความปลอดภัยสูงอยู่แล้วค่ะก็ต้องขอบคุณด็อกเตอร์ค่ะที่แบบรับเราเข้าโครงการด้วยอะค่ะโอเคก็โอเคในทุกเรื่องค่ะขอบคุณที่แบบเป็นส่วนหนึ่งของเฟสออฟค่ะสวยต้องดร.เซปิงค่ะ